พื้นเอียงเป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ช่วยผ่อนแรงมีลักษณะเป็นไม้กระดานยาวเรียบใช้สำหรับแพทย์ที่สูงเพื่อขนวัตถุสิ่งของสู่ที่สูงหรือขนวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเฮ้อพี่มีตัวอย่างของการขนวัตถุจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำด้วยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเป็นวิดีโอนะฮะโดยการลากหรือผลักวัตถุเนี่ยเนื่องจากการผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามตนเองจะใช้แรงน้อยกว่าคีย์เวิร์ดคือการใช้แรงน้อยกว่าการยกขึ้นในแนวดิ่งนะครับใช้แรงน้อยกว่ายิ่งพื้นเอียงมันมีความเอียงมากอ่ะไม่ใช่ความเอียงมากเขาเรียกว่าอะไรความยาวมากความเอียงน้อยนึกออกไหมความยาวมากอ่ะความเอียงน้อยยิ่งใช้แรงน้อยนะครับยิ่งใช้แรงน้อยก็คือยิ่งผ่อนแรงอ่ะยังไงการทำงานของคนสองคนถ้าไม่มีพื้นถ้าพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานซึ่งความจริงไม่จริงนะพื้นเอียงมีแรงเสียดทานแต่มีไม่เยอะทีเนี้ยเขาเอาแบบไม่มีแรงเสียดทานจะได้ง่ายๆหน่อยจากรูปเนี่ยพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานสองคนทำงานเท่ากันนี่มาแล้ว E L กับ W H E L W H เพราะนั้นงานแรงผลักก็คือ E คูณ L งานจากแรงยกก็คือ W คูณ H อันนี้พิสูจน์จากงานโอเคได้พิสูจน์จากงานหรือว่าพลังงานเนี่ยก็คือ F Sระยะทางคูณกับแรงตามระยะทางนะครับเราได้สูตรนี้มาโอเคพี่ไปพิสูจน์ด้วยวิธีแรงมันยากกว่าแล้วมันก็เพี้ยนด้วยพิสูจน์จากงานจะง่ายกว่าโอเคแล้วง่ายต่อแค่นี้เองเหรอจบเลยเหรอการได้เปรียบเชิงกลตึ๊กตึ๊กตึ๊กพื้นเอียงประโยชน์ของพื้นเอียงก็คือช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายสิ่งของขึ้นหรือลงจากที่สูงนะ incline plane พื้นเอียงนะครับเห็นรูปนี้ไหมรูปนี้ใช้เครื่องมือเครื่องกลอะไรบ้างครับใช้อะไรบ้างพื้นเอียงแน่นอนกับอะไรฮะกับอะไรไอ้นี่อะไรใช่รถเข็นทรายเป็นคานอันดับที่เท่าไหร่ถูกต้องเพราะว่ามันผ่อนแรงถือว่าทรายมันหนักถูกไหมจุดหมุนอยู่ปลายก็คือไอ้ตรงล้อนี้ใช่ไหมเราขนก็คือเรายกตรงปลายสุดน้ำหนักอยู่ตรงกลางเป็นคานอันดับที่สองผ่อนแรงเสมอนะครับผ่อนแรงเสมอดีมากตัวอย่างพื้นเอียงครับผมพื้นเอียง5เมตรได้เปรียบเชิงกลเท่ากับ2ถ้าต้องการผลักข้าวสารมวล100กิโลกรัมขึ้นพื้นเอียงอยากทราบว่าพื้นเอียงสูงเท่าไหร่เอาก็แทนสูตรเลยนี่ไง MA เท่ากับ L ส่วน H เราได้ H เท่ากับ 2.5 นะครับทีนี้คนผลักอ่ะคนที่ผลักทำงานเท่าไหร่ก็คือ MGH ก็คูณไปไอ้เรื่องพลังงานงานนี่น้องยังไม่ได้เรียนใช่ไหมเรียนยังที่มีหน่วยเป็นจูลน่ะเรียนยังเรียนแล้วเหรอหน่วยจูนนะหน่วยนี้นะก็เคยได้ยินโอเคจูนเป็นชื่อคนนะฮะเป็นชื่อคนที่คิดเรื่องนี้ได้ก็เลยเอาชื่อมาตั้งเป็นหน่วยของพลังงานอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งเราคิดอะไรทักอย่างนึงเราอาจจะได้ชื่อเราเป็นหน่วยของสิ่งนั้นก็ได้นะดีไหมดีไหมแต่ว่าในยุคนี้วิทยาศาสตร์ทางด้านของกลศาสตร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีความรู้ใหม่ละนะบรรพบุรุษอะคนโบราณอะคิดมาไว้เกือบหมดละ 99.99 ละแต่ความรู้ใหม่นะตอนนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีฮะเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เรื่องของคอมพิวเตอร์เพราะนั้นถ้าน้องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์น้องจะมีโอกาสที่จะได้เอาชื่อตัวเองเป็นชื่อหน่วยหรือว่าเป็นชื่ออะไรบางอย่างในทฤษฎีของด้านคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นเอาล่ะจากงานเท่ากับแรงผลักเท่ากับแรงยกก็คือ EL เท่ากับ WH ก็แทนค่าไป E ก็เลยเป็น490นิวตันเนี่ยประมาณนี้ครับ
พี่ว่าโจทย์ประมาณเนี้ยถ้าเป็นมอต้นมันคิดได้แค่นี้แหละยากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตีโกนไม่ได้ใช่ป่ะเรียนแค่นี้นะครับการผลักวัตถุ60กิโลกรัมขึ้นพื้นเอียง15เมตรออกแรง200นิวตันจงหาความสูงของพื้นเอียงก็คือเหมือนเดิม E L เท่ากับ W H ถูกไหมก็แทนสูตรไปเนี่ย E 200นิวตันพื้นเอียงยาว15เมตร W 60กิโลกรัมH เท่าไหร่60ต้องคูณ10ถูกป่ะให้เป็นนิวตันใช่ไหมหรือ 9.8 ก็ได้ H ก็คือให้หาใช่ไหม H ก็เลยเท่ากับ 5.1 เมตรคราวเนี้ยทุกข้อเป็นเหมือนกันเลยนะดูดิเห็นป่ะ E L เท่ากับ W H ละออกนะครับเพราะนั้นเรื่องพื้นเอียงพี่คิดว่าไม่มีปัญหาฮะง่ายมากฮะสำหรับเนี่ยง่ายมากครับแล้วก็จบเนี่ยเอกสารชุดนี้ก็มีเท่านี้เหมือนกันนะรูปนี้น่าสนใจมากถ้าพี่เป็นคุณครูแล้วพี่สอนพื้นเอียงไปแล้วนะฮะแล้วก็พี่สอนเรื่องคานไปแล้วพี่ก็จะรูปนี้ไปออกได้ทั้งทฤษฎีออกได้ทั้งคำนวณเลยถูกไหมทฤษฎีพี่ก็จะถามว่าคนนี้ผ่อนแรงยกของต้องการผ่อนแรงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยจงอธิบายใช่ไหมใช้พื้นเอียงใช่ไหมน้องก็อธิบายไปพื้นเอียงก็เป็นเครื่องมือในการผ่อนแรงยิ่งมันเอียงเยอะยิ่งค่า L เยอะใช่ป่ะ E จะต่ำใช่ไหมยิ่งค่า L อ่ะ E L เท่ากับ W H นะฮะยิ่งค่า L เยอะ E จะต่ำเขาใช้เรื่องของคานซึ่งเป็นคานอันดับที่2ด้วยนะก็คือรถขนทรายจุดหมุนอยู่ตรงปลายก็คืออยู่ตรงล้อที่มันไม่ได้ขยับใช่ไหมแล้วก็เขายกตรงปลายนี้น้ำหนักกดลงมาตรงกลางนะครับคานอันดับที่2ถ้าอยากจะเป็นวิชาคำนวณพี่ก็ให้ค่าทรายมาให้ค่าทรายมาใช่ไหมน้ำหนักทรายเท่าไหร่พี่ให้ค่าความยาวตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็พี่ให้อะไรอ่ะขั้นแรกก็จะหาค่า e นี้ได้ใช่ป่ะว่าใช้แรงยกเท่าไหร่ถูกไหมฮะพอได้ e นี้ได้แล้วเนี่ยพี่ก็จะให้ความยาวของค่าคานนี้มานะฮะพี่อาจจะถามว่าตรงนี้สูงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นึกออกไหมพอจะนึกภาพออกไหมก็จะถามได้โอเคทำได้แค่เนี้ยเต็มที่แล้วออกมาอย่างนี้คือยากแล้วทำก็ถือว่าเป็นข้อยากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดข้อสอบออกแค่คานแล้วลอกก็จะเป็นตามที่เราคุยกันนะไม่มีปัญหา